สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับประถมศึกษาปีที่2เป็นข้อสอบทีเด็ดปีพ.ศ. 2558นะครับในส่วนที่1เป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์ที่มี30ข้อนะครับข้อนึงอาจจะมีคำตอบมากกว่า1ข้อนะครับดังนั้นถ้ามีหลายคำตอบจะต้องตอบให้ครบถึงจะได้คะแนนเต็มนะครับเวลาทำข้อสอบก็90นาทีครับข้อที่1ครับวงจรชีวิตผีเสื้อจักรพรรดิแบ่งออกเป็น4ระยะนะครับโดย D นั้นเป็นระยะผีเสื้อตัวเต็มวัยครับส่วนระยะ C คือระยะใดนะครับจากโจทย์นี้เรานะครับตัดอะไรได้แล้วครับตัว D นะครับผีเสื้อตัวเต็มวัยนะครับข้อ4นั้นไม่ใช่แล้วนะครับเพราะถามในระยะ4นะครับระยะ4คือตัวนี้นะครับทีนี้ระยะ A คืออะไรครับระยะที่เป็นไข่ครับดังนั้นตัวที่1ก็ไม่ใช่ตัวที่2เป็นหนอนครับครับตัวที่4นะครับก็ต้องเป็นดักแด้นะครับดังนั้นคำตอบก็คือข้อ2ครับทีนี้มาดูในส่วนที่ข้อสอบข้อที่2นะครับรากของพืชนะครับรากพืชซึ่งอยู่ใต้ดินดังภาพมีหน้าที่อะไรบ้างหายใจอันนี้ไม่ใช่ครับ2สังเคราะห์แสงก็ไม่ใช่ครับหายใจจะต้องเป็นใบนะครับสังเคราะห์แสงก็เป็นใบด้วยนะครับยึดลำต้นให้ติดกับดินอันนี้ใช่ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวต้นล้มนะครับถ้าไม่มีรากนะครับตัวที่4ดูดน้ำและแร่ธาตุสารละลายในน้ำจากดินเข้าไปที่ลำต้นถูกต้องครับคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่2ก็คือนะครับคำตอบที่3และคำตอบที่4ครับทีนี้ข้อ3ครับนักวิทยาศาสตร์ชื่ออริสโตเติลนะครับแบ่งระบบประสาทสัมผัสเป็น5อย่างได้แก่การมองเห็นการได้กลิ่นการรับรสสัมผัสและการรับรสนะครับการสัมผัสและฟังเสียงอวัยวะใดใช้รับรสครับถ้ามองเห็นเราก็ใช้ตาครับถ้าได้กลิ่นเราก็ใช้จมูกถ้ารับรสนะครับก็ต้องใช้ลิ้นครับการสัมผัสก็ใช้ผิวกายครับแล้วก็อะไรครับการฟังเสียงก็ต้องใช้หูดังนั้นอวัยวะที่ใช้รับรสก็คือลิ้นนะครับข้อ4ครับทีนี้นะครับโลกหมุนรอบสิ่งใดนะครับโลกหมุนรอบดวงจันทร์ไม่ใช่นะครับในนี้ไม่มีดวงจันทร์เลยนะครับให้ภาพมาเสร็จสรรพไม่มีโลกดวงจันทร์ก็ข้อ1ไม่ใช่นะครับรูปดาวเหนืออันนี้ก็ไม่ใช่อีกนะครับโลกหมุนรอบอะไรครับดวงอาทิตย์ครับนอกจากนั้นโลกก็ยังหมุนรอบตัวเองครับครั้งนั้นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเป็นคำตอบที่3และ4ครับข้อที่5ครับระบบในร่างกายของมนุษย์ช่วยป้องกันปอดนะครับสมองหัวใจและเป็นสิ่งยึดติดยึดเกาะครับของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับโครงกระดูกอันนี้ใช่ครับระบบประสาทไม่ใช่นะครับระบบทางเดินหายใจไม่ใช่ระบบย่อยอาหารคำตอบก็คือข้อ1ครับตัวโครงกระดูกนะครับจะเป็นตัวป้องกันนะครับสมองนะครับถ้าสมองก็อยู่กับด้านบนนะครับก็มีกะโหลกครับก็คือโครงกระดูกนะครับนะครับหัวใจก็นะครับมีซี่โครงนะครับซึ่งก็ใช้เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆด้วยนะครับดังนั้นโครงกระดูกก็คือคำตอบนะครับตอบข้อ1ครับข้อที่6ครับเมื่อมนุษย์ตกใจระบบใดในร่างกายที่ทำหน้าที่ให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะครับเต้นเร็วกว่าปกตินะสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายได้เร็วขึ้นนะครับระบบกล้ามเนื้อระบบทางเดินหายใจระบบย่อยอาหารระบบประสาทนะครับกล้ามเนื้อก็นะครับทำให้เคลื่อนไหวส่วนหายใจก็นะครับนำออกซิเจนเข้ามาสู่ร่างกายนะครับส่วนอาหารก็ใช้อะไรครับดูดซับพลังงานจากอาหารที่รับประทานไปส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือข้อ4นะครับเพราะว่าเวลาเรานะครับตกใจนะครับเราก็จะหลั่งนะครับระบบร่างกายเราก็จะหลั่งสารนะครับลินารีนนะครับ
เข้ามาสู่ในร่างกายทำให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติทำให้เลือดสูบฉีดไปในร่างกายแล้วเราตื่นตัวนะครับอันนี้เป็นระบบประสาทนะครับซึ่งจะกระตุ้นให้เราหลั่งสารอะดรีนาลีนนะครับทำให้เรานะครับมีการเต้นของหัวใจที่เร็วผิดปกติคำตอบก็คือข้อ4ครับข้อ6สมชายผสมน้ำส้มเข้มข้นนะครับ20มิลลิลิตรกับน้ำมะนาวเข้มข้น15มิลลิลิตรเราควรใช้เครื่องมือใดนะครับข้อที่1เป็นตาช่างครับมีหน่วยเป็นกรัมกิโลกรัมเป็นกรัมดังนั้นไม่ใช่ครับตัวที่2เป็นอุณหภูมิมีหน่วยเป็นเซนเซียสกับฟาเรนไฮต์ก็ไม่ใช่อีกครับข้อที่3ครับความยาวเป็นเซนติเมตรอันนี้ไม่ใช่อีกนะครับกับมิลลิเมตรนะครับดังนั้นคำตอบเป็นข้อ4ครับเป็นการวัดตวงนะครับอันนี้เป็นช่างนะครับช่างน้ำหนักตัวนี้วัดอุณหภูมิตัวนี้วัดความยาวส่วนวัดปริมาตรนะครับก็เป็นข้อ4ครับเพราะว่าของเหลวเราต้องใช้การวัดปริมาตรนะครับถ้าเป็นของแข็งนะครับเรายังใช้การชั่งน้ำหนักได้นะครับดังนั้นนะครับก็ตอบข้อ4ครับข้อที่8นะครับข้อที่8ก้อนน้ำแข็งครับแม่อยู่เป็นสถานะใดของน้ำครับก้อนน้ำแข็งกับคำว่าแข็งเนี่ยก็แสดงว่าเป็นอะไรครับของแข็งครับของแข็งนะครับก๊าซกับไอ้น้ำเป็นอันเดียวกันนะครับนะครับก๊าซกับไอ้น้ำก็คือเป็นน้ำอยู่ในสภาพของก๊าซนะครับก็เป็นไอ้น้ำของแข็งก็คือน้ำแข็งของเหลวก็คือน้ำที่เราสามารถดื่มรับประทานได้ที่เป็นของเหลวนะครับดังนั้นคำตอบก็คือข้อ3ครับข้อ9ผูกลูกโป่งที่พองนะครับไว้ปลายทั้ง2ข้างนะครับแท่งไม้จากนั้นก็เจาะลูกโป่งข้างใดข้างหนึ่งให้แตกปรากฏว่าไม้เอ็นลงไปในลูกโป่งที่ไม่แตกนะครับเพราะเหตุใดนะครับเพราะอากาศมีน้ำหนักน่าจะเป็นข้อ1นะครับเพราะอากาศมีพลังงานอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่สำหรับการทดลองนี้นะครับการทดลองนี้ก็คืออากาศมีน้ำหนักอากาศมีความร้อนไม่ใช่ครับอากาศมีความต้องการที่อยู่คำตอบก็คือข้อ1ครับมาดูข้อที่10ครับในข้อสอบนะครับชาวประมงออกเรือไปหาปลาในอ่าวไทยแล้วหลงทางชาวประมงจะใช้อุปกรณ์ใดช่วยให้รู้ทางกลับถึงฝั่งเชือกพระห่มเข็มทิศปาโลมาก็ตอบข้อ3ครับในการเดินเรือนะครับเราจะนิยมใช้เข็มทิศนะครับประกอบในการเดินเรือนะครับเพราะว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราได้มาแต่อดีตแล้วนะครับเราพัฒนาเข็มทิศนะครับแล้วก็ช่วยในการเดินเรือนะครับแล้วก็มีแผนที่นะครับถ้าแผนที่ในการเดินเรือจะมีทิศทางบอกขั้วทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกให้เรียบร้อยนะครับดังนั้นนะครับตัวนี้แหละใช้ประกอบกับเข็มทิศครับดังนั้นข้อที่3ครับช่วยในการนำทางครับก็นะครับสำหรับพาร์ทแรกก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับติดตามชมในคลิปต่อไปได้ในทาง YouTube ครับสวัสดีครับ